สวัสดีครับผมเบสณัฐสิทธิ์นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Game of Teen นะครับด้วยรูปแบบของเกมแล้วเนี่ยวันนี้ผมจึงได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นหัวหน้าทีมเพราะเขาเล็งเห็นในศักยภาพของตัวผมว่าผมมีความเก่งกาจแข็งแรงอดทนมุ่งมั่นในการทำภารกิจต่างซึ่งศักยภาพเหล่านี้จึงทำให้ผมนะครับสามารถเอาชนะคู่แข่งขันตรงข้ามได้อย่างง่ายดายไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเพศไหนๆก็ตามติดตามความเก่งของผมได้ครับที่รายการเกมออฟทีนเฮ้ยเกมออฟทีนแฮ่ถูกแล้วที่ GMM 25ครับเจอกันครับเกมออฟทีนอย่างที่เราคิดไว้ครับคนกระจอกมันอยู่บนพื้นไหนมันก็กระจอกคนชนะฮะมันพูดอะไรก็ได้